สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็คลิปนี้นะฮะจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Mototec รุ่นนี้นะครับ MTA 01และ02นะครับมันมีรุ่นเวอร์ชั่น2ออกมาแล้วนะครับโดยที่รุ่น1ก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับรุ่นปกตินะก็ลองเลือกซื้อกันดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับมันดีทั้งคู่นะฮะแต่ว่ามันมีข้อแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับทางโรงงานเขาปรับแก้มานะก็เลยเรายังจำหน่ายอยู่ทั้ง2รุ่นนะครับตอนซื้อก็ลองดูตัวเลือกกันดูนะครับถ้างงก็เดี๋ยวดูคลิปนี้แล้วก็พิจารณาตามกันไปนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่รุ่น MTA 01ก่อนนะครับกล่องเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบรุ่นเวอร์ชัน1ออกมาก่อนนี่คือรุ่นแรกนะฮะก็ทางโรงงานเขาปรับแก้ไขนะครับเราแจ้งทางโรงงานไปนะว่าลูกค้าพบเจอปัญหาอะไรตรงไหนนะครับเราก็เลยให้โรงงานเขาปรับแก้มันเลยได้มาอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าหน้าตามันเหมือนเดิมนะครับก็2รุ่นนี้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าดูภายนอกเนี่ยก็จะดูยากนิดนึงครับจะสังเกตว่าอันนี้ในมือซ้ายผมตัวนี้นะครับตัวนี้คือ V2 นะฮะตัวนี้คือตัว V1 นั่นเองนะครับที่ขายอยู่ปัจจุบันปกตินะครับก็ความแตกต่างเนี่ยเห็นไหมครับว่าหน้าตาโดยรวมๆเนี่ยมันเหมือนกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาปรับแก้บางจุดมาเพื่อให้มันปัญหาน้อยลงนะครับในท่านที่พบเจอปัญหานะมันไม่ได้เจอทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับรุ่น V1 เนี่ยเท่าที่พบเจอปัญหาเสียงจากลูกค้ามานะคือจะมีปัญหาว่าถ้าไขตัวนี้แน่นมากๆเนี่ยตัวนี้บางทีมันร้าวเป็นแค่บางตัวนะครับตรงขาเนี่ยมันร้าวนะครับก็เลยให้เขาแก้มาให้ตรงเนี้ยมันหนาขึ้นเห็นไหมครับตัวเนี้ยก็จะไม่มีปัญหาไอ้ขาตรงเนี้ยแตกหักแล้วให้สังเกตว่าจุดหมุนเขาจะเลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะแบบนี้นี่คือตัว V2 นะครับตัวนี้คือ V2 นะตัวบนนะเนี่ยตรงนี้มันจะหนากว่านะฮะตรงนี้มันจะบางนะครับโดยที่โอเคแหละเขาก็ไปปรับลดของความหนาของชิ้นนี้แทนนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาที่ตัวขานี่แทนนะครับทำให้ขาเนี่ยมันหนากว่ารุ่นแรกนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะบางลงซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ต่างนะครับส่วนที่สองคือทำการลดขนาดของตัวรูแฮนเดิลบาร์ลงนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดว่ามันไม่เท่ากันตัว V2 มันจะเล็กกว่านะครับเพื่อให้มันหนีบกับบาร์ลดในเมืองไทยได้ง่ายขึ้นคือบาร์ลดในเมืองไทยนะครับเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ขนาดไม่เกิน30มิลแหละนะครับที่ลดเดิมนะฮะทีนี้ของตัว Mototec รุ่น MTA 01เดิมเนี่ยรูเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับทำให้มันต้องลองบูสต์หรือลองอะไรในที่ชุดที่เขาให้มานะครับซึ่งบางท่านก็ชอบบางท่านไม่ชอบนะครับมันใช้งานได้ดีทั้งคู่นะแต่ว่าถ้าท่านที่ไม่ชอบตัวเนี้ยเขาก็เหมาะกับการมาใช้กับบาร์เสริมสั้นๆมากขึ้นเพราะบาร์เสริมสั้นในขนาดมันค่อนข้างเล็กนะครับไอตัวนี้พอไปลองบูทแล้วหนีบบางทีมันก็ยังจะหลวมนะฮะก็เลยปรับมาใช้ขนาดที่มันเล็กลงแทนนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับพวกบาร์เสริมอะไรต่างๆมากขึ้นแต่เวลาขยายสุดมันก็ยังได้ใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเวลาหดเล็กสุดอ่ะไอเนี้ยมันจะเล็กกว่านะครับแบบนี้นะเห็นไหมฮะนี่คือ2จุดที่ต่างกันระหว่างรุ่น MTA 01นะครับในส่วนของ V1 คือตัวแรกนะครับแล้วก็ตัว V2 คือตัวนี้นะครับส่วนที่3คือตรงคอหมุนตรงเนี้ยนะครับในรุ่น MTA 01เดิมนะครับก็ตรงนี้นะฮะมันจะหมุนได้แก๊กๆแบบนี้นะครับคือมีความแน่นตึงประมาณนึงแต่ว่าอันเนี้ยผมให้เขาปรับแก้มานะครับให้มันหมุนได้ยากขึ้นนะครับทำให้เวลาหมุนแบบเนี้ยมันหมุนแทบไม่ค่อยได้เลยวิธีการหมุนนะครับคือถ้ามันติดอยู่ที่รถนะครับเราจะไม่ได้สามารถแบบหมุนแก๊ก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 เงี้ยไปได้เลยนะครับให้เรายกขึ้นมานิดหนึ่งนะครับดึงแล้วยกขึ้นมามันจะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราไขตรงน็อตนี้ไว้หลวมมันจะสามารถหมุนได้แหละแต่ว่าผมให้เขาทำสลักตรงเฟืองเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มความทนทานนะครับเพราะว่าไอ้อย่างเงี้ยนะครับมันก็หมุนสะดวกดีนะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่พอปั่นไปปั่นมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าพอน็อตตรงนี้มันเริ่มคลายมันจะหมุนได้ง่ายนะฮะตัวนี้ก็ทำให้มันแน่นขึ้นนะครับเวลาจะหมุนเดี๋ยวจะปรับเนี่ยก็เลยหมุนเลยเนี่ยก็จะออกแรงเยอะนิดนึงก็ให้วิธีใช้วิธีแบบโยกมันขึ้นมาข้างหน้าดึงมาเนี่ยแล้วก็หมุนเอาเนี่ยนะครับมันก็ปรับได้ปกตินะครับแต่ว่าเป็นสลักแบบนี้แทนนะครับเพื่อให้มันไม่คลอนง่ายนั่นเองนะครับจุดที่4นะฮะก็คือสีนะครับสีนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของตาแล้วกันคือบางท่านก็ชอบแบบด้านเดิมมากกว่านะครับบางท่านก็อาจจะชอบแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นสีอีกเบอร์หนึ่งนะครับคือมันจะเป็นสีดำด้านอยู่แหละแต่ว่ามันจะมีความเงาเพิ่มเติมนิดนึงคือหลักๆมันมาจากว่าสีด้านแบบนี้นะครับสีเบอร์นี้นะครับมันสามารถยิงเลเซอร์ให้โลโก้เนี่ยมันชัดขึ้นได้ง่ายกว่าแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าเนี่ยมันจะสีมันจะชัดกว่า
นะครับก็เลยให้เขาแก้สีมาเพื่อทำให้โลโก้มันชัดขึ้นนั่นเองจุดปรับต่างๆหลักๆเนี่ยก็คือ4จุดนี้นะครับสำหรับรุ่น V2 และ V1 นะครับที่แตกต่างกันนอกนั้นเพียงแต่ว่าหน้าตาโดยรวมเนี่ยรวมถึงวิธีการใช้งานและขนาดหลักเนี่ยมันยังเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับมันยังเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าก็มีความแตกต่างเพิ่มเติมตามที่ผมแจ้งไปนะคือนี่เล็กลงนะครับตรงนี้แข็งแรงขึ้นตรงนี้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็สีเปลี่ยนแค่นี้เองนะครับอันนี้คือในส่วนของตัว MTA01นะครับต่อไปก็เป็นรุ่น MTA02 นะครับขอหยิบให้ดูทีละตัวเลยนะครับพอดีกล่องมันเหมือนกันนะผมปนกันโอเคขอโกยอันนี้ออกไปก่อนอันนี้เหมือนเดิมนะครับนี่คือ V1 นะครับแล้วก็อันนี้คือตัว V2 นั่นเองนะครับนี่เหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของตัวแบร็คเก็ตด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็น MTA01 หรือ02เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่ตัวขาด้านหลังคือ MTA02 เนี่ยก็จะเป็นแบบก้านกระจกนะฮะในส่วนของ MTA01 ก็จะเป็นแฮนด์บาร์เนาะประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะครับสีถูกแก้ให้ด้านน้อยลงนะครับสีเนี่ยจะมีความดำด้านน้อยลงแล้วก็เน้นที่โลโก้ให้มันเด่นชัดมากขึ้นแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบนะนี้จะด้านไปเลยนะครับนี้จะเป็นด้านมันๆนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่สีเงานะแล้วก็เหมือนกันนะครับขาตรงนี้มันคือชุดเดียวกันนะฮะก็ปรับความหนาของอันนี้มุมนี้จะเห็นชัดเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันจะมีความบางกว่าอันนี้หนานะครับปรับความหนาของขาตัวเนี้ยในแต่ละด้านให้มันมากขึ้นเพื่อลดอาการแตกนะครับแบบท่านที่เคยไขเจอว่าไขแบบอัดเข้าไปแน่นๆเลยนะครับแล้วมันแตกนะฮะก็ตัวเนี้ยก็จะไม่เป็นแล้วเพราะว่าเราให้เขาเพิ่มความหนาของขาเหล็กตัวนี้มาในส่วนของรุ่น V2 นะครับในส่วนรุ่น V1 ก็จะยังบางๆอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่มันก็ไม่ได้พบเจอปัญหาทุกตัวหรือว่าบ่อยมากนะครับสำหรับบางท่านเท่านั้นเองที่พบเจอปัญหาเพราะว่าในรุ่น V1 เนี่ยก็ยังมีคนชอบสีแบบนี้อยู่นะครับในส่วนของรุ่นMTA02 ก็จะมีแกล้หลักๆคือตรงนี้นะครับในส่วนของขาตัวนี้ก็คนละเชฟกันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าให้เขาเพิ่มความสูงของบ่าตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้นะฮะเห็นไหมฮะว่าร่องตัวนี้มันจะลึกกว่าเนี่ยนะครับทำเป็น H pattern นะฮะเพื่อเหมือนหลักของคานนะครับเพื่อให้มันมีความแข็งแล้วก็น้ำหนักเบานะครับคือถ้าทำเป็นเหล็กเต็มทั้งอันมันก็แข็งแรงนะครับแต่มันจะหนักอันนี้เราก็ให้เหลือโครงสันขอบตรงนี้ไว้นะครับให้มันเหมือนกับพวก H beam นะฮะให้มันแบบแข็งแรงแต่ว่าน้ำหนักไม่ต้องมากนะครับทีนี้ก็ให้เขาทำให้บ่าเนี่ยมันสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงเข้ามาแล้วก็จุดนี้นะครับหนาขึ้นนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับยังเนี่ยนะครับมันจะแน่นกว่าหมุนไม่ค่อยได้เวลาจะหมุนนะครับให้ดูช้าๆนะสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้ถ้ามันติดอยู่ที่รถมันจะง่ายนะครับเพราะมันมีหลักยึดนะอันนี้สมมติว่าผมติดที่รถนะครับอันนี้มันจะหมุนเลยจะหมุนได้ค่อนข้างยากเนี่ยนะฮะให้เราทำการดึงมันออกมาข้างหน้าแบบนี้นะครับจับตัวเนี้ยหลังจับตัวแบล็คเก็ตนี่ครับแล้วก็ดึงมาด้านนี้นะดึงมาด้านข้างหน้ามันแบบนี้เราค่อยหมุนนะครับมันจะเป็นสลักเป็นร่องๆแหละนะครับก็ไอแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทนทานกว่าเดิมนะครับมันจะเป็นสเต็ปของมันนะครับมันลงล็อกไปเองแหละเพียงแต่ว่าถ้าเราฝืนหมุนเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่มันจะสึกหรอเร็วกว่าอันนี้คือให้ดึงมาข้างหน้าแล้วก็หมุนเอาอย่างก็ได้นะครับมันจะแน่นกว่าในระยะยาวแล้วก็ถ้าเราถอดตัวนี้ออกนะครับนี่หมุนได้พอดีนี่ไม่ได้ไขไว้แน่นนะฮะเดี๋ยวให้ดูจุดขาเลยเนี่ยนะครับผมถอดตัวนี้ออกมาแล้วเห็นไหมครับว่าขนาดของโลหะด้านในเนี่ยมันมีความหนามากขึ้นนะครับตรงเนี้ยจุดที่มันชอบแตกหักจุดเดิมคือแถวๆนี้นะฮะที่เคยเจอนะมันจะแตกลามมาจากรูน็อตแถวเนี้ยนะครับก็ให้เขาเติมมาให้หนาไปเลยเป็นแบบนี้แล้วก็น็อตตัวนี้สามารถไขตั้งได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไขสุดเดี๋ยวมันจะปรับไม่ได้นะฮะไขได้เข้าไปนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะครับเดี๋ยวผมลองไขให้ดูถ้าเราตั้งไว้ลึกหน่อยนะครับมันก็อย่างนี้นะครับมันก็จะหมุนไม่ได้นะเวลาตั้งก็คือใช้วิธีการอย่างนี้ดีกว่าดูง่ายนะครับเวลาใช้ก็คือสมมุติผมจะพลิกแนวองศาโทรศัพท์นะครับจะตั้งจะนอนอะไรก็แล้วแต่มันยึดอยู่ที่รถนะครับเราก็ดึงแบบนี้แล้วก็ปรับเอามันจะเป็นสเต็ปนะครับให้ดูจากสันแนวเหลี่ยมเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะปรับได้ไปทีละกึกละกึกละกึกแบบนี้แต่หมุนเลยเนี่ยจะหมุนยากนิดนึงนะครับเพราะว่าให้ทำเฟืองด้านในเนี่ยล่องสูงขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนั่นเองนะครับก็ในส่วนของ MTA01 และ02นะครับทั้ง V1 และ V2 เนี่ยยังคงมีจำหน่ายอยู่ทั้ง2รุ่นนะครับโดยที่
ส่วนมากถ้าลูกค้าที่ซื้อทางช่องทางออนไลน์นะครับตัวนี้ผมขายทางออนไลน์เยอะทาง Shopee นะก็เดี๋ยวเขาจะใส่เป็นตัวเลือกไว้ให้นะครับก่อนซื้อก็ลองกดเลือกดูดีๆนะครับมันจะมีทั้ง MTA 01แล้วก็ MTA 01 V2 นะครับแล้ว MTA 02ก็จะมีทั้ง02และ02 V2 นะครับก็ V2 จะเป็นตัวนี้นะครับ V1 เป็นตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าท่านใดที่อยากลองของใหม่จะซื้อ V2 ไปลองดูก็ได้ก็เราพยายามจะพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่พบเจอนะครับไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้าที่ใช้แล้วพบเจอปัญหานะครับ Moto Tech เคลมตัวใหม่ภายใน3เดือนทุกกรณีนะครับไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นใช้ไปเลยสบายใจได้นะฮะในส่วนของของแถมอย่างเช่นยางรัดอะไรเงี้ยก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปเปรียบเทียบตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบลอนช์คลิปตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสินค้าขายไปแล้วลูกค้าจะงงนะว่าทำไมหน้าตาไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงของแท้ทั้งคู่นะครับออฟฟิเชียลทั้งคู่ก็ลองเลือกกันดูนะครับอย่าลืมดูในตัวเลือกนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้จะติดต่อทางโดยตรงทางร้านเลยก็ได้นะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ของเราคือ Shopee นะครับก็จะอัปเดตสินค้าเรื่อยๆลองแวะเข้าไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ